เมื่อวานเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าวันที่1ถึง8ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์นะครับจะมีการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่24ที่เดอะบองอาเมื่อวานครับเราก็เลยต้องมาปักหลักที่นี่สัปดาห์หน้าครับเราจะกลับไปที่นู่นเหมือนเดิมบนเวทีครับยกโอ้โหขวาลูกนี้ปลายเท้าครับเข้าเต็มแก้มของโอ้โหขวาเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหเต็มๆเลยครับลักษณะแบบนี้ครับแม่เมาตั้งแต่ตอนที่หวนเข้าไปโดนคอต่อแล้วนะครับหลังจากนั้นมาบวกหมัดบวกศอกกันก็เลยไปไม่รอดครับบอกเลิกสาราไปในยกที่3ครับเป็นนั้นว่าแกนศักดิ์กิมบัวเปโตรเลียมครับเป็นฝ่ายชนะ TKO เด่นมีชัย2สกุลพันธ์ไปในยกที่3สวยสดงดงามจริงๆครับแหมลูกแบบนี้ท่านที่ยังไม่ได้ชมครับช้าๆชัดๆแบบนี้นะครับไอทีวีนั้นมีให้ชมแน่นอนครับว่าโดนแล้วโดนยังไงก่อนที่จะพบจุดจบนั้นรู้สึกว่าจะโดนกั้นคอก่อนด้วยหรือโดนบริเวณกรามไม่ทราบฮะเสียงดังฟังชัดเลยหรือว่าพลิกคำวิจารณ์เพราะว่าตามแล้วตามหลักแล้วแก่นสักน่าจะลงลักษณะแบบนี้แม่แล้วหนักด้วยแต่ว่ากับพลิกผันไปเป็นเด่นมีชัยลงต้องให้คุณสมชายไตรพิษพากลับค่ายแล้วครับกลับเองคงจะกลับไม่ถูกครับเพราะเจ็บจริงๆครับเดี๋ยวพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับภาพช้าๆชัดๆครับว่าเด่นมีชัยนั้นแพ้น็อกยังไงในยกที่3ครับครับภาพช้าดูฮะโดนยังไงครับเด่นมีชัยกำลังโนเนียกันอยู่ฮะภาพนี้แกนสักนั้นล็อกดูครับเด่นมีชัยพยายามจะดันนะครับพยายามจะดันออกไปแล้วก็ต่อยหมัดแล้วนี่ครับเป็นจังหวะที่บวกกันแล้วแข่งขึ้นมาก่อนเป๋ไปก่อนนะครับนี่นะหน้าหงายก่อนเลยหลังจากนั้นครับมืนใบมืนมาแล้วบวกทีเดียวเท่านั้นเองครับนี่ศอกสั้นๆครับเต็มคางเลยก็เป็นนั้นว่าเด่นมีชัยสอสกุลพันธ์ครับแพ้น็อกให้กับแกนศักดิ์กินบัวเปโตรเลียมไปในยกที่3นะครับนี่เป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดในวันนี้ครับไอทีวีทำการถ่ายทอดสดตั้งแต่4โมงเย็นนะครับและที่สำคัญครับมวยในวันนี้ถือว่าดุเดือดจริงๆครับนี่ฮะพลิกล็อกกันไปพลิกล็อกกันมาโดยตลอดแบบนี้ก็เครื่องทำน้ำแข็งนิวตันก็มอบครับ3